ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกระผมพลเอกวิรัญจันทศาสตร์โกศลนะครับรองประธานอนุกรรมธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากในคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมขอนำเสนอรายงานการศึกษาต่อจากที่ท่านสาธิตได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าที่มาของปัญหาเป็นยังไงวิธีการศึกษาเป็นอย่างไรนะครับผมจะขอเสนอในเรื่องของผลการศึกษานะครับซึ่งอยู่ในบทที่3การศึกษาของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือข้อมูลที่ไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนว่าพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมปี62เนี่ยท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปใช้แล้วมีปัญหายังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็ได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่กล่าวแล้วนะครับมาทั้งหมด16หน่วยงานนะครับตามภาพฉายนะครับที่สำคัญก็คือหน่วยงานแรกก็คือผู้ที่รับผิดชอบจริงๆเลยก็คือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมวันนี้ท่านผู้อำนวยการนะครับท่านนภานะครับได้มานั่งอยู่นี้ด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกนะครับว่ามีอะไรจะให้ข้อคิดเห็นในการนำไปปฏิบัติได้บ้างนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่การศึกษาเราได้เชิญเช่นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเกษตรในเรื่องอะไรต่างๆนี้ความการที่ให้ความรู้เพื่อไปดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือให้มีมูลค่าสูงขึ้นก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ได้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเราว่าได้ช่วยเหลือไปอย่างไรบ้างนะครับที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องเงินทุนนะครับธนาคารออมสินก็เป็นส่วนหนึ่งผู้ที่เริ่มดำเนินการใหม่ก็ดีหรือในวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งเข้มแข็งแล้วก็ดีเนี่ยมีปัญหาหรือต้องการใช้เงินทุนในการดำเนินกิจการเราก็ได้เชิญธนาคารออมสินมาแลกเปลี่ยนว่ามีอะไรที่ช่วยเหลือพี่น้องวิสาหกิจเพื่อสังคมได้บ้างก็เป็นผมขอกล่าวย่อๆเท่านี้เองนะครับส่วนอื่นๆก็อยู่ในภาพฉายแล้วเราเชิญมาทั้งสิ้นหลายหน่วยงานนะครับต่อไปก็เป็นภาพบรรยากาศในการที่พูดคุยแล้วประชุมออนไลน์นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะไปพบกับทุกท่านทั้ง16หน่วยงานคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งนะครับเก็บไว้ก่อนชุดที่2ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานก็ปรากฏว่างบมาที่เรามีอยู่เวลาที่เรามีอยู่นะครับประมาณ1ปีเนี่ยก็คือตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมปี65เนี่ยเราก็ไปลงพื้นที่ทั้งหมด5จังหวัดจันทบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีและที่กรุงเทพมหานครของเราที่จันทบุรีเราไปพบใครครับเราไปพบวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชกูฏตำบลซากไทยจังหวัดจันทบุรีที่นั่นก็ได้พูดจากับวิสาหกิจชุมชนตรงนั้นร่วมกับคุณปฐมานามวงศ์ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรีก็ทราบดีนะครับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีทุกแห่งเนี่ยก็ดำเนินการโดยทำหน้าที่เป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยการดำเนินการต่างๆก็คงมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในเรื่องการปฏิบัติก็คงไม่พูดถึงตรงนั้นแต่วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่เนี่ยหลังจากพูดคุยกันเขาจะขายมังคุดล็อตแรกเนี่ยประมาณที่ผ่านมากลางปี65เนี่ยเขาจะเอาเงินตรงนั้นนะมาช่วยสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้ข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องกับเรามาด้วยที่นครสวรรค์นะครับเราก็ไปพบกับนายทันตแพทย์สมยศณลำเลียงประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่นครสวรรค์นะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันที่สารกลางจังหวัดเลยก็มาเล่าให้ฟังว่าที่นครสวรรค์เนี่ยในฐานะที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทำอะไรบ้างเกิดปัญหาอะไรบ้างเราก็ได้ข้อมูลในชุดที่2มานะครับต่อไปเราก็เดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่ชัยนาทนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนาทีมนตรีวัฒน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราเองเลยนะครับพูดจากันเราก็ไปแนะนำว่าเราจะทำรายงานฉบับนี้มีเรื่องอะไรที่ทำอยู่เกิดปัญหาบ้างในเรื่องของพี่น้องประชาชนก็ดีในเรื่องความรู้ความเข้าใจต่างๆหรือวิธีการดำเนินธุรกิจท่านก็ให้ข้อมูลมาอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่3ต่อไปเราไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปที่บริษัทสยามเอเบิลอินโนเวชั่นเป็นบริษัทที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับไปพบคุณคำลนมนาหวานประธานบริษัทท่านเป็นผู้พิการแต่เห็นอย่างรูปตรงด้านกลางเนี่ยท่านนั่งรถเข็นอยู่ท่านประสบอุบัติเหตุนะครับนั่งรถเข็นเนี่ย
แต่ท่านมีจิตใจอันดีที่จะพัฒนาท่านเป็นวิศวกรที่จะให้การใช้รถเข็นแบบใช้มือนะครับหมุน2ล้อไปเนี่ยสามารถใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้ที่พิการเนี่ยสามารถมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนั้นก็ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันก็ฟังดูแล้วก็ลำบากพอสมควรแต่เราก็แนะนำบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งพอจะกระทำได้นะครับตัวอย่างเช่นเขาบอกว่ารู้จักกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไหมก็ไม่ค่อยรู้จักบอกลงไปดูสิถ้าจะกู้ยืมเงินเป็นบุคคลได้ยังไง5ปีปลอดดอกเบี้ยถ้ากู้เป็นกลุ่มทำยังไงนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ประสานงานกับทางพมจ.จังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากเรากลับมาแล้วก็ได้พูดคุยกันคุณกำลังก็โทรกลับมาหาผมเลยแนะนำวิธีการเรียบร้อยสามารถที่จะนำเงินเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดได้อีกส่วนหนึ่งก็ท่านเฉลียวก่อแก้วนะครับสมาชิกวุฒิสภาของเราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็ประสานกับอปจ.จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็มีงบประมาณที่จะสามารถนะครับให้บริษัทยาเอเบิลเนี่ยนำมาพัฒนารถเข็นต่างๆเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มีความสะดวกสบายนอกจากจังหวัดสุพรรณแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็มาใช้บริการได้ด้วยนะครับต่อมาอีกอันนึงซึ่งเราไปก็ไปที่บริษัทประชารัฐสามัคคีสุพรรณบุรีนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยไปพบคุณสามารถหนูทองประชานกลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณบ้านทุ่งดินยินดีและคุณสุวรรณาจิวัฒนาไพบูลย์นะครับบริษัทซองเดอร์ไทยออร์แกนิกฟู้ดอันนี้ก็ทำเกี่ยวกับข้าวนะครับที่เป็นออร์แกนิกสามารถส่งออกไปได้รวบรวมสมาชิกบริเวณใกล้เคียงมาร่วมกันทำเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้เราก็ได้ข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องไปอีกชุดหนึ่งสุดท้ายเรามาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับเราไปที่แดนเนรมิตเก่าทุกคนคงนึกภาพออกนะครับอยู่ตรงข้ามกับประเซนทันที่ลาดพร้าวตอนนั้นมีที่ว่างๆอยู่เราไปพบกับเนรมิตเกษตรบริษัทธัญญาโอสถวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับแขวงจอมทองเขตจตุจักรเนี่ยไปพบกับดร.พลรัชตะเปียถนอมผู้ก่อตั้งเนรมิตเกษตรแล้วก็มีคุณนพเก้าสุจริตกุลนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนซึ่งผมกล่าวแล้วว่าเราได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วท่านจะลงไปในพื้นที่กับเราด้วยก็ไปพูดคุยตรงนี้ท่านทำหลายอย่างนะครับอันที่สำคัญก็ไปเยี่ยมชมพื้นที่วิถีเกษตรแนวใหม่นะครับเป็นต้นแบบแม่นยำสูงในกรุงเทพท่านผลิตนะครับสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นมีโรงเรียนปิดโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนปิดนะครับก็ไปเยี่ยมชมโดยท่านประธานทวีนีพาไปพวกเราก็ไปร่วมกันลองชิมดูก็มูลค่าสูงคือขายได้ราคาดีไปดูมีมะเขือเทศสายพันธุ์เยลโลมิกิของญี่ปุ่นอันนี้ก็ลองไปชิมดูก็ขายได้ราคาดีเช่นเดียวกันก็มีผู้ที่มาร่วมกับท่านในการทำเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็ได้มูลค่าพอสมควรแต่ก็มีปัญหาก็เกิดข้องก็มอบให้เรามาอีกชุดหนึ่งนะครับต่อมาที่สำคัญประการต่อมาก็ทุกปีทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยจะจัดประชุมสมัชชา2566เราก็ได้ไปร่วมในงานวันนั้นนะครับท่านประธานวันนี้ก็ทำคณะพวกเราไปก็ไปรับฟังพี่น้องสมัชชาว่ามีอะไรบ้างที่มีปัญหาเกี่ยวกับพรบฉบับนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับแล้วก็มอบของเดิมปี65ให้เรามาด้วยเราก็ได้เก็บเกี่ยวข้อมูลตรงนั้นมานะครับมาอยู่ในรายงานของเราซึ่งจะนำเสนอต่อไปนะครับพื้นที่นั้นก็ลองดูภาพประกอบไปนะครับก็เหมือนวันนี้แหละครับมีพี่น้องวิสาหกิจเพื่อสังคมมาออกร้านจำหน่ายสินค้าพวกเราก็ร่วมกันให้กำลังใจนะครับไปซื้อสินค้าในวันนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไปพบกันในวันนั้นนะครับข้อมูลชุดสุดท้ายมาจากที่เราแลกเปลี่ยนกับพี่น้องวิสาหกิจเพื่อสังคมทางออนไลน์นะครับก็มีอยู่ทั้งสิ้นในที่เห็นนะครับมีทั้งหมดก็12บริษัทตามภาพฉายนะครับคงจะกล่าวได้ไม่หมดเพราะมีมาจากต่างจังหวัดด้วยแต่วันนี้ก็มี2บริษัทที่ท่านสาธิตกล่าวแล้วมีบริษัท Living วิสาหกิจเพื่อสังคมก็มาเมื่อเช้านี้ด้วยตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับบริษัทออทิสติกไทยจำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมตอนนี้ก็ยังอยู่ท่านใดที่ยังไม่ได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ให้กำลังใจก็ยังมีเวลาจนถึงเย็นเลยนะครับไปให้กำลังใจได้นะครับ
ตรงนี้ก็ได้ข้อมูลมาอีกชุดหนึ่งสรุปสุดท้ายไปในบทที่4ก็คือนำข้อมูลที่ผมเรียนแล้วทั้งหมดทั้ง3ชุดเนี่ยมาเสนอนะครับเป็นปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของทั้งหมดนะครับเพื่อจะนำเสนอเป็นข้อเสนอที่ท่านธนบดีจะกล่าวต่อไปจากการที่ผมเรียนแล้วทั้ง3ชุดข้อมูลก็ได้ปัญหาอุปสรรคมาดังนี้นะครับประการแรกก็เรื่องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมฟังดูเหมือนทุกคนน่าจะรู้จักทุกคนฟังแล้วมันง่ายๆโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แต่จากการที่เราได้รับทราบทั้ง3ข้อมูลมาเนี่ยมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมบางส่วนนะครับยังไม่เข้าใจตัวเรื่องนี้อาทิเช่นผู้ประชาชนทั่วไปก็ยังไม่ทราบผู้ประกอบการดีหน่วยงานภาครัฐก็ดีนะครับที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่เข้าใจมากนักในเรื่องของรูปแบบก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราพบปัญหามาปัญหาประการที่สองก็คือเงื่อนไขและข้อจำกัดของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้ทุกท่านก็ผมเล่าให้ฟังย่อๆแล้วกันนะในพ.ร.บ.มาตรา46เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับของการใช้เงินของกองทุนเนี่ยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับอันจะนำไปสู่การแก้ไขเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยครบทุกมิติเลยแต่กองทุนดังกล่าวเนี่ยไม่มีเงินประเดิมเริ่มต้นไม่มีเลยนะครับต่อมาเอาเงินประเดิมไม่มีก็ยังพอว่าเงินที่จะอุดหนุนให้รายปีก็ไม่มีเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็ฟังจากพี่น้องที่ผมกล่าวแล้วเนี่ยก็บอกอยากจะให้มีตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เพื่อจะให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์มีเรียบร้อยแต่งบประมาณไม่มีให้เขาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ดำเนินการไปไม่ได้ประการที่3ขาดมาตรการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งอาจจะแก้ยากหน่อยแต่เราพบเราก็ต้องเรียนให้ทราบสถาบันการเงินทุกแห่งเนี่ยปกติก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับของเป็นกฎตามของธนาคารแห่งประเทศไทยล่ะครับใครก็แล้วแต่ที่จะไปกู้เงินเนี่ยถ้าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจะต้องมีกำไรอย่างน้อย1ปีก่อนหน้าที่จะกู้เงินนะครับอันนี้ก็เป็นกติกาโดยทั่วไปซึ่งก็ยากต่อวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้เราพบปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเราก็นำมานะครับเลยเดี๋ยวหาทางต่อไปว่าจะทำยังไงประการที่4วิสาหกิจเพื่อสังคมไม่สามารถเข้าถึงการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณหรือเงินทุนจากกองทุนหมุนเวียนได้ทุกคนคงทราบดีนะครับกองทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ในประเทศของเราเนี่ยผมจำตัวเลขแน่ๆไม่ได้นะแต่ที่ผมจำได้มีประมาณ114กองทุนแต่ละกองทุนก็มีระเบียบกฎกติกามารยาทวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปแต่ปรากฏว่าพอเราไปดูแล้ววิสาหกิจสังคมเนี่ยมีหลายอย่างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยใกล้เคียงกับกองทุนหลายๆกองทุนนะครับวัตถุประสงค์ของวิสาหกิจสังคมก็ดำเนินการหลายประเภทนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลกลุ่มองค์กรยิ่งแล้วยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเปราะบางอันนี้กลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับเป้าหมายในการดำเนินการของกองทุนหมุนเวียนต่างๆหลายกองทุนผมยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับในเรื่องของผู้พิการที่คุณกำลนมานาหวานทำเนี่ยเกี่ยวข้องกับพี่น้องผู้พิการโดยตรงเงินกองทุนนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยมีเยอะนะครับแต่วัตถุประสงค์ไม่เอื้ออำนวยที่จะมาช่วยเหลือต่างๆนี้ได้เราก็เห็นปัญหานะครับเดี๋ยวก็คงมีวิธีการต่อไปจะทำยังไงให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นการไม่ง่ายนะครับยากจะแก้ระเบียบแก้อะไรเงี้ยแต่เราเห็นเราก็ต้องมาเล่าให้ฟังนะครับต่อไปข้อ5คือขาดฐานข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อการบูรณาการเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมปัจจุบันเนี่ยการจดทะเบียนนะเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมีอยู่ประมาณ268รายและจดแจ้งเพื่อเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผมแยกให้ฟังนิดหนึ่งว่าจดทะเบียนเนี่ยคือผู้ที่พร้อมๆหน่อยจดทะเบียนนะครับเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้ที่ยังใหม่ๆหน่อยกติกาเยอะจะเป็นการจดทะเบียนก็มาจดแจ้งได้เพื่อเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมก่อนมี100หุ้นกิจการนะครับค่อยๆต่อแตะไปค่อยๆเพิ่มกันไปตอนนี้มีทั้งสิ้นณวันที่ณสิ้นเดือนธันวาคม66เนี่ยมีอยู่374กิจการแล้ว
ที่มาร่วมกับทำงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนเพียงพอนะครับที่จะให้ทุกคนที่มาดูซึ่งวันนี้สำนักงานก็ทำอยู่นะครับมีเว็บไซต์เผยแพร่ต่างๆเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่าข้อมูลที่จัดทำถามข้อมูลอ่ะอยากให้จำแนกรูปแบบธุรกิจให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการพัฒนาอยู่ในขั้นตอนใดระดับใดเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงไปสู่ผู้ที่จะมาใช้วิสาหกิจเหล่านี้จะได้ไปใช้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างง่ายๆที่จะใช้ง่ายขึ้นก็ตัวอย่างเช่นว่าอย่างพ.ร.บ.เรื่องจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาจะมีพ.ร.บ.อยู่แล้วและปรากฏว่านะครับมีกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุนพ.ศ.63แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ปี64เนี่ยผมพูดสั้นๆประการเดียวที่เกี่ยวข้องก็คือให้สิทธิ์ในการให้หน่วยราชการนะหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็แล้วแต่เนี่ยสามารถซื้อนะครับโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยเกิน 500,000 บาทได้ปกติกติกาทำไม่ได้นะครับทั่วไปออกกฎกระทรวงนี้ให้เพื่อให้หน่วยงานเนี่ยมาซื้อกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยเกิน 500,000 บาทได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งเชื่อมโยงไปเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่าถ้าข้อมูลชัดก็จะใช้กติกานี้ผู้ที่จะมาซื้อก็จะสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องที่6นะครับที่ผมเรียนต่อเมื่อกี้เนี่ยว่าจะเป็นเรื่องที่ขาดความเชื่อมั่นในการใช้แนวทางอย่างที่จัดซื้อจัดตั้งเมื่อกี้เนี่ยได้เชิญกรมบัญชีกลางมาโดยผู้อำนวยการกองเนี่ยที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเรื่องนี้เลยท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีหน่วยงานภาครัฐนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่กล้าใช้บริการของวิสาหกิจเพื่อสังคมกลัวจะผิดนะครับเพราะจะเกินอย่างที่ผมบอกแล้วมีข้อกำหนดให้ทำได้แต่ก็ไม่กล้าอันนี้ก็พยายามที่จะชี้แจงท่านก็ลงพื้นที่ไปทำเข้าใจอยู่หลายส่วนนะครับแต่อันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาซึ่งเราจะต้องมาช่วยการเสนอแนะว่าจะทำยังไงต่อไปให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถที่จะกล้าไปใช้บริการได้นะครับต่อไปประการที่7ประเมินการประเมินผลกระทบทางสังคมเป็นภาระสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตราที่12ของพ.ร.บ.นี้นะครับกำหนดว่าทุกสิ้นปีเนี่ยจะต้องมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจการเพื่อสังคมและประเมินผลทบทางสังคมด้วยซึ่งก็มีความสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับทุกวันนี้ทางสปส.ผมเรียนสั้นนะกันนะครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยได้ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในการจัดทำเป็นรูปแบบที่ชัดเจนง่ายๆต่อการประเมินให้วิสาหกิจประเมินตนเองเพื่อนำมาใช้ให้ครบถ้วนตามพ.ร.บ.แต่ก็ยังมีปัญหาวิสาหกิจบางแห่งก็ต้องไปจ้างเขาทำอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะมีวิธีการในการแก้ต่อไปข้อที่8คือการเชื่อมโยงเครือข่ายหมายความว่าในเครือข่ายที่ทำวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยจะเรียกว่ามีระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายกลุ่มนะครับอาทิเช่นเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่เดียวกันกันเองวิสาหกิจเพื่อสังคมใกล้เคียงเชื่อมโยงกันเองหรือเชื่อมโยงกับแหล่งทุนหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่จะให้การสนับสนุนเนี่ยตรงนี้ยังขาดการเชื่อมโยงอยู่นะครับต่อไปข้อ9ก็เป็นเรื่องขาดมาตรการและแนวทางรายละเอียดชัดเจนในการบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมผมเรียนแล้วมาตรา46วงเล็บ3เนี่ยกำหนดให้เงินกองทุนเนี่ยนอกจากอย่างที่กล่าวแล้วมีการนำมาจากส่วนหนึ่งไม่ใช่จากการบริจาคจากทรัพย์สินเข้ากองทุนได้แต่วันนี้ทางสปส.เองก็พยายามนะครับหาวิธีการหาตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งเงินกองทุนเรียนแล้วว่าเงินประเดิมไม่มีเงินรายปีไม่มีพี่น้องมารออยู่อยากจะใช้กองทุนอันนี้ก็มีมาตรการในการบริจาคเงินเข้าแต่สปส.ก็ยังทำได้แต่ติดขัดอยู่เดี๋ยวก็ต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงต่อไปสุดท้ายครับสำหรับเรื่องปัญหาอุปสรรคคือวิสาหกิจเพื่อสังคมขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองนะครับชื่อก็บอกมีวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่บอกแล้วนะครับต้องทำธุรกิจทั้งสองอย่างโซเชียลด้วยเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องทำหาวิธีการต่อไปว่าจ
จะให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบกิจการเนี่ยใครจะมารับผิดชอบชี้แจงไปยังภาครัฐว่าใครรับผิดชอบในการพัฒนาด้านการตลาดการบัญชีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็น10นะครับประการของปัญหาหรืออุปสรรคที่ได้จากข้อมูลทั้ง3ชุดมานะครับซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะผมขออนุญาตท่านประธานได้ท่านสุวรรณีศิริวัชพันธ์นะครับได้กรุณานำเสนอข้อเสนอแนะนะครับต่อไปครับขออนุญาตท่านประธานครับครับสรุปต่อนะครับ